ายเด็กหญิงยังไงกับบอยหญิงเด็กชายรามบอยบอยนี่แปลว่าต้มบอยนี่แปลว่าต้มบอย BOID ไม่ใช่บอย OOY บอยบอยคือการบอยสุสานบอยเขาก็เป็นบอยเหมือนกันสุสานบอยโอ้ยนักร้องนักร้องเซอร์ไพรส์สุสานบอยคนตื่นเต้นกันใหญ่เลยโอ้ยเสียงคนตะลึงเลยร้องมาคนชะงักเลยคนสะกดคนไม่นิ่งเลยเรียกว่าโอ้โหสะกดคนตะลึงเลยนะโอ้โหได้รางวัลได้รางวัลเลยหน้ามาทั้งนั้นหน้ามามาสร้างภาพเหรอสมาชิกกรรมการนะแต่ว่าเขาเรื่องจริงแน่ดราม่าแต่ว่าเขาอันนี้ครับอันนี้พระท่านไม่มีอ้าวพระท่านไม่ใส่แมสส์หรอคะเออเบียร์กับไอ้เปียกกับมองไม่มาดูงานนี่ครับดูงานที่ไหนดูงานที่นี่แหละเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะวันพรุ่งนี้มาเลยมีใครจะพาคนงานเข้ามาเนาะสวยไม่ได้หลบมาคืนเขาไม่ต้องมาห้าสอแล้วนะคะเริ่มงานต่อได้เลยเขาทำหมดแล้วน้ำเน่าไม่กางเขนไม่ถูกพื้นใช่ไม่ถูกพื้นใช่ไม่ถูกพื้นไม่ถูกพื้นไม่ใช่กระดาษดำหรอกไม่ทิพย์ควักเงินแล้วเนี่ยพ่อท่านตื่นไม่ควักแม่แม่สักคืนนั่นแหละไม่มาแล้วมาเลยเห็นไม่ได้ไม่ได้เลยขอพ่อท่านใส่เต็มที่ดีว่าเราเข้ามาแหละมีสาวมีคนบอกรักพ่อท่านเนี่ยสาวดอยโอ้โหบอกรักมาตั้งหลายปีแล้วแก่เหี่ยวเลยอ่ะตอนนั้นไปถวายเงินดาวไปถวายเงินพ่อท่านเนาะน้ำแรงมีอะไรพูดกับพ่อแบบนั้นที่สติอโศกนี่เลยแห้งแข็งเลยนะพี่แข็งก็กระทูมาก่อนเหรออยู่ที่ไหนตอนนี้ลืมถามประเทศมันอยู่ไม่รู้อยู่ประเทศไหนเลยวันวันนึงอยู่หลายประเทศหลายประเทศไปใหญ่ดีใจหาหลวงปู่ที่บ้านได้ไอ้ตกลงลูกสะใภ้อยู่ที่ไหนลูกสะใภ้อ่ะยังแข็งก็ยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะว่ามีผู้หญิงที่ยังก็ชี้นิ้วมาที่แม่ปากหวานตาหวานเขียวก็เดี๋ยวเขากลับมาหาหลวงปู่นะบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับตันนั่นล่ะกับตันเดี๋ยวมีเมียน้ำมูลให้เล่นนะโหสนุกเลยนะอุบลบ้านลาดบ้านลาดอุบลนะอุบลบ้านลาดบ้านลาดอุบลเป็นแอดเรือเต็มออกนี่แหละเต็มบอกได้บอกเลยคนนี้อยู่กับน้ำอยู่กับน้ำจนแห้งเขียนงานแล้วครับเดี๋ยวก็ท่านไปดูทีมพวทเขาทำเลยปลูกผักขั้นบันไดข้างๆบนอ๋อปลูกผักขั้นบันไดเหรอคนตายคนตายคนตาย
นะมาจากจังหวัดตรังตึกถกถึกเสียงเมืองตังผับเที่ยงเมืองตังขับเที่ยงเมืองจังคนยังทำดีเนี่ยไม่ได้จำโอ้ยคนนี้แก่แล้วเนี่ยเด็กคนนี้เขาบอกเขาเบื่อแล้วแก่แล้วหัวตัดกีตาร์ข้าโซแล้วโซแล้วเนี่ยร้อยเออห้าสิบแล้วเหรอโอ้สูงแล้วห้าสิบไปสาธุคนหัวลุกเลยนะมาได้จำได้ไหมคะคนนี้ฮะคงลุกไปตั้งเยอะเลยเบี่ยงบังโอ้รอขึ้นเยอะเลยเฮ้ยโอ้ดีดีแล้วล่ะไม่งั้นจะกลายเป็นตุ่มเป็นโอบนี่ชามชามครับเขาครับนะอะไรมีได้ชามเปล่าดิมีได้ชามเปล่าตรงนี้วางกับดักด้วยเหรอนี่มันกวนด้วยที่มันกวนดูสวดงานที่หลวงปู่มาสวดงานแล้วเห็นของจะโปไปมันยอมเลยนะเสียโอ้ยอุดมสมบูรณ์นะพวกเรายังมีอะไรแต่อะไรกินไม่หมดเนี่ยดูที่บางนัดก็มีนี่โซนนี่ไม่ได้มีเสียงกว่านี่ไม่มีแล้วมีแต่ปับเป้ยโอ้มีเหลือเหรอมียังเหลืออยู่เว้ยวันนี้แม่นะคะมาเจอกันตามลูกๆไปไปพรุ่งนี้ดีแน่นอนนะจะมีหมอกหอมนะสันติผสมไม่งั้นกลับมาหาไม่เจอมีหนึ่งหมอกไว้อ้าวกินกับบ้านไปสิบวันกลับมาหาไม่เจอนะกำลังเคลียร์สมิง
จอแจงให้คุณป้าค่ะยังไม่ไงจังยังค่ะทำแบบกันก็โอ้ยังไม่ไปไหนนี่มองเขียวมองเขียวโอ้ยังตึงกินกินน้ำถูกน้ำถูกน้ำมันเน่ามาหมักมาเลยให้น้ำยาด้วยครับผสมกันตรงนี้มาเอาน้ำยาเหรอน้ำยาหมดหมอไม่มีน้ำยาหมดน้ำยาแล้วเกิดอ้าวย้ายที่เหรอย้ายไปไหนอ่ะทำเลไม่ดีไปไหนไปไหนพอจะคืนโอ้ทุเรียนนี่ไม่ดีไงดีครับดีก็ดีจะได้ยกเข้าไปให้กินตอนร้อนๆรอบปากเลยเราชอบทำต้มยำไปทุกถิ่นใช่ถิ่นก็จนใจว่าแต่ละเรามีเป็นพร้อมที่จะแลกเธอก็จะเป็นของทัพทำปม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 เว้ยโอ้โหไม่พลาดเลยจับเสียมเลยนี่ห้องเปิดให้ดูค่ะห้องเปิดอุปกรณ์ค่ะโอ้โหดีเว้ยดีเว้ยห้องทางสัมภาระค่ะทางครัวทางที่สองไปหาบ้านเรียนดีกับอาจารย์คุณครูนะครับถ้าเรียนดีคุณครูจะไปกินขนมที่เรือรามจักรไอ้นี่ไม่เห็นขับไปสักทีเลยแต่จอดโชว์อยู่เฉยๆไม่ขับเพื่อนไม่ถูกข้าวครับข้าวโอ้มันรบนะรถนะนั่งกินข้าวกันเออจอโต๊ะไปใส่ที่ธนาคารนั่งกินข้าวอ่ะวันที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะมาปลูกผักร่วมกับทีมแต่ตอนเย็นก็จะมีข้าวมีข้าวทานไปรอโอ้น้ำกินน้ำเหมือนกันน้ำโอ้ยน้ำมีน้ำเทใสเลยบัตรทองเอ้ยท่านประธานไทยคุณหนึ่งแล้วก็ที่โดนจับความผ่านเลยกลายเป็นของอาจุลเดชอาจุลธนเดชใจจะมาสุขมาร่วมกับทีมแพทย์ที่ทำคุณแค่วิธีทำวันนี้จะปลูกใบเนี่ยค่ะจะปลูกค่ะแล้วค่ะแล้วค่ะแต่ว่าขั้นบันไดเอาเลยมันน้ำลงแล้วปลูกเลยกำลังโอ้โหนี่ว่าเต็มเลยก็ทำแปลงแล้วเนี่ยค่ะปลูกแบบขั้นบันไดแบบดอยจะยกไปยังไงเนี่ยโอ้ยไม่ใหญ่ไปรวมบาราก็จะทำแบบขั้นบันไดมัน
ทำเป็นบล็อกบล็อกบล็อกถึงชันเป็นชันราดราดน้ำตรงนี้แล้วไปพุ่นไปข้างล่างเลยคือมีซาพืชเจ้าอะไรเขาก็จะมาถมค่ะมันเพิ่มมาหรือต้นมะละกอค่ะเดี๋ยวบ่ายนี้ปลูกเลยค่ะโอ้นี่ถ้าปลูกเสร็จหมดแล้วไม่ใช่เล่นนะเนี่ยอันนี้จะเป็นแปลงแรกบนดินเลยได้เยอะเลยนี่ไงคะต้นกล้ายาวเลยนะคะอะไรเนี่ยต้นอะไรหอมเหรอไอ้ตูใช่เนี่ยยาวๆไม่ได้หรอกเสียเนี่ยตะไคร้ไอ้หัวชิงไข่ไว้แล้วกูจะไปลงแล้วหัวชิงไข่ลงพริกมะเขือข่าตะไคร้เราไม่ต้องไปชื่อที่ตลาดสามสี่วันจู่เขาก็บอกว่าถนนปันสุกเริ่มตรงไหนแค่ปุ่มนี่รถสิบล้อเนี่ยเออเนี่ยค่ะคนซ่อมอยู่ข้างหน้านี่แหละคนซ่อมเนี่ยที่จริงหกล้อหกล้อหกล้อครับหกล้อไม่ฝืนนะถึงจะได้ถือทำเหมาค่ะเหมาแกงนี้ขวดเลยจะยาวเลยค่ะเป็นกลุ่มแรกค่ะที่ได้ปลูกยาวขนาดนี้โอ้โหเนี่ยปลูกถ้ามันขึ้นใบขึ้นดอกแล้วจะงามเลยโอ้โหเต็มที่200อยู่บนดอยได้ตัวดำ200หนูเรียนจบแล้วค่ะกำลังเรียนต่อปวส.พูดถามอีกคนละคำตอบถามไปไหนมา3มา2 2เลยไม่หมดเพราะแปลงถึงทำหมดแล้วค่ะทำเหมือนบนดอยค่ะที่เป็นขั้นบันไดนาน้อยทำนาน้อยแปลงนาน้อยสวยแน่เนี่ยเวลาออกวันนี้แน่เนี่ยจะสวยถ่ายภาพเบิร์ดไอวิวมาโอ้โหจะสวยเลยโอ้ยนี่เครื่องอะไรนี่ยอดข้าวยอดข้าวไอ้นี่ทำไมมันพังไวจังพังไวเบาบางฮะมันพังไงสร้างแล้วก็ตกงานดิเอาน้ำแรงๆฉีดมันหลุดเลยน้ำแปะเข้าไปนี่ไม่เอาไอ้อีพ็อกซี่ติดเข้าไปด้วยทำไมมันแน่นมันอาจจะปูนแปะปั๊บต้องใส่ไปพอปูนแห้งมันก็ร่อนตู้ไม่ต้องเอากระเบื้องเลยปูนเดียวเลยไม่ต้องมีปูนเคยมีจะต่อไม้ทั้งนั้นเลยตาเหี้ยนเลยตาพูดมันไม่ทิ้งเลยนะคะว่าท่านทำเธอมากเลยต่อไม้ทั้งนั้นเลยไม่เหลือเลยสีเขียวเหลือแต่สีน้ำตาลแน่เหลืองไม่หยุดทั้งนั้นแหละต้นไม่หยุดมีกระพร้าต้นอะไรก็ไม่เหลือต้นกล้วยมันตายเง่าเลยนะแต่งอกขึ้นมาได้ไหมขนาดต้นบอนต้นบุกเลยยังโอ้โหกลายเป็นกลายเป็นไอ้ซากสีน้ำตาลหมดเลยหน้ากล้วยยังเหลือดิเครือตาลอดตายเนี่ยมันตัวมันต้นสูงมันเลยไม่ตายแล้วมันอยู่ได้ไงอ่ะสูงกว่าใครฮะตอนนี้
โอ้โหมันไม่โตนะรีบหมดแล้วรีบหมดเลยนี่มันก็ไม่ตกไม่งามช่วยอะไรก็ไม่มีทันอย่างไรเรือหอมเรือหอมคนนี้หอมเล่าเรือนั้นน่ะเคยสับมาไม่ยอมมาสับคืนสมัยดับปัดกระยานน้ำเย็นเด็กเข้ามายังมาโอ้นี่ดูที่เก็บขยะใช่ครับอาณาจักรของโอ้โหอาณาจักรของหลวงพ่อจริงจริงไอ้ที่ใหม่โอ้ที่เก็บขยะจริงเลยเนี่ยโอ้เนี่ยเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วนี่พฤศจิกาแล้วย้ายไม่ทันนะเนี่ยเราไปลองขยะน้ำลบกันอันนี้ดูมีลูกค้าอยู่ลูกค้าได้จริงเหรอเอ๊ะเปิดมานี่ไงนี่ไงล้างเป็นกระดาษกระดาษเอาไปเก็บเลยคนรวยทำอะไรอาชีวะอาชีวะใครยิงให้ล้มนะใครยิงให้ล้มหนังกระติกยิงให้ล้มไปทำงานครับน้ำช็อกโกแลตชนิดนึงมัดทั้งนั้นเลยอาหารพืชไม่ใช่อาหารเราหรอกจะไปแย่งพืชมากินเราไปกินพืชอีกทีเราไปกินพืชอีกทีนึงขึ้นอ้อมหลังขึ้นบันไดเรือทยอยเอามาเก็บไว้ข้างบนโอ้โหเสร็จแล้วกองเจียงเพ่งเลยเรือไหลไม่กี่ลำอันนี้เหลือ16เฮ้ยเหลือแค่นั้นจาก50เหลือรอดมาเท่าไหร่เองนี่มันเรืออะไรเนี่ยทำนะเรือไม่ใช่เรือเราทำเนี่ยเรือคนอื่นนี่ยังเหลือโอ้ยนะกุ่นมัดเนี่ยเอ้ยไม่กุ่นมัดทิ้งขว้างจริงนะอ้อยที่นี่ไม่มีราคาเลยคนที่เป็นกินก้อยไม่เป็นเงินแต่ตลกดีเราโอ้โหท่านหนุ่มเราสั้นเองเวลาอายุมากเราเลยเกรงใจรอดที่นู้นนั่นแหละคาบนั่นแหละคาบโอ้ยเหยียบเลยเนี่ยเขาขัดเรียบร้อยแล้วดูนี่ขึ้นไปยองๆอยู่ข้างบนเลยรอดไอ้ห้างไม่รอดโอ้เดินดีมีคนเขาเขียนไอ้ลงข้อความอะไรท่านสมณะแดนดินมีนิมิตแล้วมีนิมิตละสมณะแดนก็จะเขียนสมณะเดินดินแล้วมันพูดภาษาในคอมพิวเตอร์เทียนนั่นแดนดินนี่ลอดสีสวยอยู่มาขับไอ้เด็กขึ้นมาอยู่บนนี้
ขยับได้อย่างนี้เนี่ยคันนี้เด็กเนี่ยโหเด็กแข็งๆแล้วเนี่ยเดินตามกันนะชีพจอดไว้ข้างเขาไม่เห็นน้ำท่วมเลยนี่อยู่ไหนน้ำอ่ะดูนี่แหละครับไม่ไปไหนแล้วไม่เห็นเลยทำอยู่นี่แหละคือว่าท่วมไม่ถึงก็เราก็ทำตัวลูกพ่อให้อยู่ง่ายกินง่ายไม่ต้องไม่มีติดกระจองอะไรแล้วก็นี่วันนี้ลุงนี้เขาต้องการไม่มาเครื่องพังเนี่ยน้ำเข้าข้ามใช่ไหมยังห้ามรถไฟฟ้าไปก็ต้องวะที่ได้เป็นหนุ่มบอกธรรมนะผมแบบ80เนี่ยที่บอกธรรมนะไว้อ่ะไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าโอ้โหป่วยมา 3-4 เดือนแล้วเนี่ยป่วยทำไมตัวเองอยู่ป่วยทำไมเล่าผมนี่แหละพ่อครูครับตายหมดเรียบไม่เป็นไม่ต้องพูดเรารู้แล้วเหลือยานางไม่เหลือโอ้ยานางเหลือเหรอโอ้เก่งเลยยานางไปโอ้กำลังออกดอกกำลังออกลูกเลยโอ้โหเก่งยานางเก่งดูเนี่ยยังเป็นทะเลอยู่เลยโอ้โหทะเลใช้เรือก็ต้องมาขึ้นตรงนี้ค่ะเออโอ้โหทะเลแม่แบบห้วยเลี่ยมฟังกล้วยบักไล่เลี้ยมบางบ้านด้วยบอกเดียไม่ออกเลยวิ่งเลยไม่รู้เป็นไรแต่ขาทำรถขาดไปเดินไปดูรางเดินไปดูรางมาจับไปได้ยังไปไม่ได้น้ำท่วมอยู่น้ำท่วมไม่ได้เหรอรางมาจับได้นะเขาห้องครัวมันหรือห้องครัวก็อยู่ห้องครัวที่เรามาจับวันนี้เราไม่ลงไปที่ห้องครัวเราขึ้นไปข้างบนนู่นจะประมาณข้างบนนู่นไอ้ห้องครัวนี่มันลุ่มเรามาจับน่าจะครึ่งแข้งมันที่ลุ่มมันก็เราไม่ลงไปที่ห้องครัวได้ไม่ได้เราก็ขึ้นสะพานโค้งลุ่มนี่รองเท้าผ้าใบกระจายถึงย่าม1ใบรองเท้าผ้าใบกระจายถึงรองเท้ายางด้วยย่ามรองเท้าผ้าใบรองเท้ายางกับรองเท้าผ้าใบคนละเรื่องก็มีย่ามด้วยไงมีย่ามก็ต้องรองเท้ายางคำเรียนของรถสองเขาไม่มีย่ามโอ้ยมันไม่ร้อนหรอกเนี่ยเอามาคลุมมันยังไม่ร้อนเลยนี่ไอ้ได้คำสาช่วยนะเนี่ยตอนโตแล้วตอนที่น้ำท่วมมากๆเราเหลืออยู่บนใต้ยอดไม้โดนเลยนะมาแถวนี้เหมือนอยู่ใกล้ยอดไม้มากเป็นซุ้มยอดไม้มีตัวก่อนโตเป็นไงบ้างนะแล้วไงสัญญาเขาบอกจะเสร็จปีนี้การร้องสัญญานี่มันพฤศจิกาไปจะหมดเดือนหน้าธันวาเดือนหน้าไม่เสร็จไม่เสร็จเนี่ยผิดสัญญานี่ผิดสัญญาไม่เสร็จทำตกแก๊กเลยผิดสัญญาไม่เสร็จเราทำไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมไม่เห็นเลยนะคะตอนนี้ท่วมมากที่ไม่เห็นสะพานเลยไม่เสร็จเนี่ยผิดสัญญาเนี่ยหลับได้เลยพฤศจิกาปีหน้าหลับไม่ได้ทำไมอ่ะก็มันมีอุทกภัยครับเขาก็นัดจัดอุทกภัยท่วมไปเท่าไหร่นั้นเอาตัวนั้นเลยไปต่อเผื่อนี่ต้องเพิ่มเงินอีกเพราะว่าวัสดุมันสนิมเค็มมันเสียมองไม่เห็นเลยค่ะสะพานสีรุ่งอะไรมองไม่เห็นนี่เหมือนกันนี่ไงกระจานมีอะไรเนี่ยกระจานใน
ู่แล้วน่าจะได้ลุยน้ำหน่อยนึงนั่นเนี่ยรอยมันเกือบมิดเกือบมิดไม่มิดทีเดียวไม่เนี่ยง่ายรอยรอยการอย่างนี้ใช่ไม่ได้เรือไม่เหลือแล้วนะตอนท่อมสูงๆการพายเรือพายเรือยังไปติดเลยแต่ว่าถ้ามองไปไม่เห็นก็ดีแหละโอ้ยมันมีลังคาอะไรเนี่ยได้ลองเลื่อยไม้อ่ะฮะทะลุเลื่อยยานะโอ้ทะลุเสาลงมาเพิ่งลบนะคะเพราะท่านยังไม่ได้ห้าสองถนนยังไงแค่ศาลาแค่หงายเก๋งไปเลยเต้นหลกตัวเพชรพลอยของไดโนเสาร์จะตกน้ำเต้นหลกโอ้โหแล้วเตะข้าฟ้าขับเรือมาไม่รู้ถูกเขาควายตัวไหนขวิดตกน้ำลงไปเลยเตะมอเตอร์ไซค์ขนาดน้ำไอ้ขนาดควายแค่น้ำมันยังขวิดได้นะแควควายจมน้ำยังขึ้นได้โอ้โหเก่งเลยควายที่นี่ดีไม่เป็นไรมากรีบขึ้นมาโอ้ยหมอพื้นบ้านเว้ยหมอพื้นพื้นหมอพื้นพื้นบ้านหมอพื้นบ้านที่โตนเฮาหมอพื้นบ้านโอ้ยไปจะได้หรือเปล่านี่น้ำได้ฮะได้ครับพอกลัวมันต่ำเฉยโอ้โหกระชูดเต็มเลยโอ้โหโอ้ยเว้ยขาแพงเว้ยโอ้ยโอ้ยกระโชดมาให้กินเนี่ยนี่แหละค่ะกอนนี่แหละค่ะที่ได้กินตลอดเอ้ยน้องเกียร์สูงพี่เกียร์ต่ำพี่เกียร์สูงน้องเกียร์ต่ำเกียร์ต่ำเอาไว้ขึ้นดอยสูงไว้ทางลาบมีเด็กน้อยมาโดดเนาะนี่ขึ้นต้นเห็นแล้วก็โดดเจอมายาลาบจิ้มสูตรโตมายาลาบจิ้มหน้าจิ้มตาจิ้มลูกตาหลุดหมดโอ้โหต้นจานต้นจานนี่เซ็ตอีดังเลยเว้ยไม่ใช่ต้นมะม่วงครับอันนี้ต้นนี้ต้นมะม่วงลำยังรอดอยู่เนี่ยอยู่ยงคงกระพันยอมตายอันนี้ขุนเหล็กแน่นแน่นบนต้นนี้ไม่ยอมออกไม่ยอมตายโอ้ยแดนเพลินเชิญพักใครก็จะมาพักแดนเพลินว่าโอ้ยโอ้โหเป็นยังไงสิงซ่าเป็นยังไงนะเฮ้ยไอ้กลุ่มพวกนี้ไม่ว่าไงเนี่ยชุมนุมกันไม่รู้จะหยุดเนี่ยมันเป็นควายน้ำครับสัตว์อนุรักษ์สัตว์สงวนธรรมชาติสีไม่เนี่ยสิงซ่าเป็นยังไงโอ้ยหมดแล้วเนี่ยนะดูที่เนี่ยยีรงยีลาเก่ามากนั่นน่ะดูที่เนี่ยต้องมาขัดไปหมดเนี่ยโอ้ยยังกว่าจะแห้งสนิทอีกเดือนกว่าจะแห้งสนิทเนี่ยอีกเดือนปกปกอยู่ไหนอ่ะท่านไหนล่ะขึ้นตรงนี้เลยขนาดต้นนี้ยังไม่รอดเลยเนี่ยโอ้ยนกยูงเลยหม่นหมองเลยนะอุ้งกล้องเลี้ยงโอ้ยอิ่มแล้วมาหุงเลี้ยงอะไรกันตอนนี้อิ่มแล้วกลัวอยู่ติดใต้ฟ้าไม่กลัวแดดกลัวฝนเขาอยู่ใต้ฟ้าก็ไม่กลัวหรอกแดดฝนอ่ะแดดบ้านไหนตอนนี้ญาติทำรู้จักแล้วค่ะว่าแสงแดดเนี่ยแสงแดดมีพลังงานสูงอีกมีกันแต่เรื่องมาตากแดดค่ะโอ้ดูแดดอยู่ไหมเนี่ยจักรยานอยู่เยอะเลยว่ามีคนอยู่เยอะ
ปดูโรงน้ำดิไปถึงไหนแล้วโรงน้ำเจ็ดสี่โลเจ็ดสี่โลเลยโอ้ยเพื่อเจ้าเพื่อเฮาเพื่อเจ้าเพื่อเขาเพื่อเฮาเพื่อโตนี่แหละไปลงหน้าไอ้เลยหน้าหน้าเป็นหน้าหน้าสิงรักเลยโอ้ทะลุโอ้มีแต่คนไม่มีแต่โรงงานไม่มีคนเลยคุณน่ะมองเก่าน่ะมองหน้าดูมีแต่เครื่องไม้เครื่องมือคนไม่มีมือไม่มีมือคนข้างในข้างในเอาเดี๋ยวคนบุตรนาคเป็นไงอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ได้แน่นอนกล้องนั่นเอ็ดทุกกล้องเลยมีช่องประตูให้เปิดมันโอ้ยมือตื่นเลยมาใส่ไฟให้ช่วงทำจะหนักมากไฟบ่มีไฟไฟตัดเด้อไฟมันก็แดงเออครับออกไปข้างนอกก่อนค่ะอากาศได้ยินเสียงตีกำลังย้ายขึ้นข้างบนอุ้ยร้านวันนั้นตั้งแต่บ่ายโมงครับมันที่จะนั่งเสร็จแล้วเออแล้วแต่บ่ายโมงไปถึง5โมงเย็นพี่คนขนาด2นิ้วก็แล้วกันได้ได้ได้ครับโอ้โหครับกําลังทําตลาดยังไม่สุดยากนี่ไปโอ้นี่ไปบ่ได้เว้ยเนี่ยโอ้ต้องลบไปทางเก่าเว้ยไปบ่ได้เอาเฮือมาหลับแน่เว้ยก็ไปไม่ได้มาดูระดับน้ำเอานะเอาเรือมารับไงไงมีเรืออยู่ไหลลำได้ทำทำไปไม่ได้เลยนี่ต้องเดินเลาะไปนี่แล้วใส่กุญแจเรือมันก็ใส่กุญแจเดี๋ยวมันก็ลงลำธารนี่ไงมีเรือรับส่งอยู่นี่ไงใส่กุญแจอันนี้ไม่ใส่กุญแจแล้วก็ต้องใส่มาคืนใส่แล้วก็ใส่โอ้ยเว้ยนี่เนี่ยถ้าท่านไปถึงนู้นท่านก็เดินได้แล้วคันเนี่ยเพราะว่าเลยสะพานก็เดินได้เลยน้ำไปไงไม่ไหวเกือบพังทอดเกือบออกแล้วเอาเกือบมาห้อยคอไว้เดี๋ยวผมเดินแล้วก็ให้พอท่านบนเรือแล้วก็ดึงไหมฮะพอท่านแล้วดึงเดี๋ยวดึงเรือก็ได้พอท่านนั่งเรือเดี๋ยวพวกเราลากไปเออท่านเรือได้นะได้แล้วเดี๋ยวลากไปมาไปพวกเราลากไปทำไหนก็ได้ไม่ได้ใส่ใส่เออใส่กุญแจยืมเรือเลยนะเอาออกไปได้ใส่กุญแจป่ะมายืมเรือเลยนะเอาไปได้พร้อมแน่เลยล็อกเอาจะลากไปโอ้ยเดี๋ยวก้นพังอาผ้าลองร้อนฮะโอ้ยไม่ต้องโอ้ยก้นพังมันร้อนไม่ต้องโอ้ยไปถึงแล้วลวกพอดีโอ้ยเดี๋ยวต้มยำก้นสุกพอดีเลย
โอ้โหยกเรือข้ามไปอีกอ่ะอันนู้นน่าจะมีเรืออยู่ท่อในหัวเข่าน่ะอ่ะอันนู้นเมื่อเช้านี้เขาคงเอาหมดเลยอ่ะเอาใจระวังตกถนนนะน้องแมวตายหมดเลยอ่ะมันเหลือก็ได้เก่งแล้วอะไรมันเหลือมันเก่งแล้วนี่อะไรอะไรมันก็ไม่เหลือแมวมันอยู่ยังอยู่ไหนตายได้ไงไม่ตายหมดจะตายหมดนมแมวนมหมาตายหมดเหลือแต่นมกระป๋องยังอยู่เออหมดเหลือนมกระป๋องไงนมแมวนมหมาหมดตายถึงแล้วโอ้ตื่นเปียกไปดังด้วยกันนะฮะใจละต้องเดินมาตามแนวเรือนี่ค่ะไม่ได้เก็บมึงรู้แต่ดีเป็นหลักเอาตู้ขึ้นโอ้ยโอ้ยจุ่มโชว์โอ้ยโจมแน่โอ้ยนี่อีกโอ้ยเราจะไปยังไงอ่ะเนี่ยโอ้มาในโคกนี่เลยเหรอโอ้นึกว่าจะไปลอยพายพาไปทางโน้นโอ้ยคงเข่งเว้ยไม่ได้จังสั้นดังดังหน่อยเลยครับนี่แหละนี่แหละไม่ดีโอ้ยก่อนเว้ยเดี๋ยวถ้าหนักแน่นจะรองเท้าเปียกฮะพระท่านไม่หนักแน่นลงด้วยมันจะกระโดดหัวไปดีไปดีไม่ดีอ่ะกลับหัวมาอ่ะกลับหัวจ้ะกลับหัวโอ้ยทำไมต้องเล่นชื่อพ่อด้วยอ่ะเฉยๆกันนะคะลงไปไปที่โน่นเดี๋ยวไปเจอหน้าตัวนั้นอีกอ่ะโอ้ยเว้ยมีแต่หน้าของไปให้ถึงนู่นเลยเออพกเรือมาด้วยโอ้ดูยุ่งกาบมันยุ่งเออยอดเลยเว้ยเดี๋ยวช่วยน้ำลงปูขึ้นไปลงแดงอะไรมาหมดโอ้ยเนื้อพันหมดเลยเว้ยโอ้ยก้นเนื้อพังได้แล้วฮะก้นเนื้อพังก่อนก้นคนเลยโอ้ยจะยกตามไปอีกข้าหนึ่งไปรอดเดียวเด็ดยาเดียวโอ้ยมันต่อแหล่ตรงนั้นไปไม่ได้ยี่ต้องชนนี่ฮะเด็กยกมาแล้วครับเด็กยกเรือมาแล้วครับมีสะพานเหรอไม่มีสะพานเขาเลี้ยวไปทำลงไปแล้วขยายมาทางนี้เลยเรียกหัวหน้า
ตายหมดแล้วปลูกไปเลยเพราะไว้ตั้ง 500,000 โอ้ยคนท่านดอก 500,000 นะอ้าวบ่ได้สิสย่อยปลูกขาดจะเหมือนใหม่เลยมันก็ขาดให้ใหม่เลยแหละเนี่ยพอน้ำเข้ามาทำให้เราขาดให้ใหม่ไม่งั้นมันจะเก่าไปเรื่อยๆไงชอบค่ะชอบน้าวโอเคเจอ3รอบแล้วเนี่ยยังไงใหม่50กรัมแดงน้ำแดงที่พ่อท่านจะเดินทางตลาดมาสิกรรมาเชื่อไหมคะว่าพ่อท่านมายังไงไม่เกี่ยวมาถึงเนี่ยไม่ทายยังไงก็ไม่ถูกพ่อท่านไม่ได้ทายเลยด้วยเขาทำได้โพธิธรรมโพธิธรรมเดินทางหลวงปู่ทวดยังเก็บน้ำทะเลอีกได้ไอ้เนี่ยน้ำทะเลเจือดไอ้นี่นอนเดินบนน้ำไอ้พุทธิธรรมพุทธิธรรมเดินบนน้ำพุทธิธรรมไปอยู่ที่ต่างอ๋อใจมันละนี่ล้างแล้วเปล่าแป๊บลงไปแบบนี่แหละคือเรื่องบล็อกเลยสบายแล้วไม่ต้องลงแหวกคนหัวลงแหวกอีกเปลืองไหมเอาก้นถูไปถูมาได้กับมันคิดว่าปีนี้ห้าสอได้ละเอียดกว่า62นะคะเพราะว่าน้ำค่อยๆลงเออใช่มีรายละเอียดก็หัวแค่นั้นเองนั่นแหละมิดเลยยื่นมืออาจจะไม่ก้นเรานั่งกลัวมากเหมือนบางมาดานนะคะปีที่ห้าว่าไม่รู้อะไรอยู่ไหนเหยียบเศษอะไรไม่รู้พ่อเอกเฮ้ยเขาไม่โสดแล้วตอนนี้เอาไปกินข้าวแค่นั้นน่ะกินเสร็จแล้วกินโสดแล้วกินเสร็จแล้วหม้อน้ำหม้อใบเดียวตักหลายทีหม้อน้ำหม้อใบเดียวตักหลายที